เปิดตัวสูงมากเรตติ้งฟ้าเพียงดินตอนแรกพิสูจน์เคมีฟิล์มปล่างและความปังของน้องมะลิออนแอร์ให้แฟนๆได้ติดตามชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับละครฟ้าเพียงดินหลังจากช่องวัน31เคาะลงจอต่อจากละครน้ำดีตายลาที่เพิ่งลาจอไปซึ่งฟ้าเพียงดินนั้นรังสรรค์ผลงานโดยใหม่ภวัตกับการคว้าพระเอกลูกรักฟิล์มธนภัทรมาพลิกบทบาทเป็นพระเอกที่เกลี้ยกล่อมประกบคู่นางเอกเคมีใหม่ปรางกนรันที่ข้ามช่องมาร่วมงานกับทางช่องวัน31เป็นครั้งแรกพร้อมกับนักแสดงคุณภาพอีกมากมายและสำหรับตอนแรกนั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเปิดตัวได้ดีมีกระแสชื่นชมมากมายมีการย้อนเรื่องราวตั้งแต่พระนางวัยเด็กซึ่งรับบทโดยน้องเจ้าคุณและน้องมะลิก็ถือเป็นนักแสดงตัวจิ๋วที่แอคติ้งไม่ธรรมดาจนต้องปรบมือให้ดังๆแถมเนื้อเรื่องก็เข้มข้นพระนางตอนโตเจอกันครั้งแรกก็ประทะกันสุดและเมื่อเปิดเรตติ้ง EP 1คว้าไป 2.3 ก็เท่ากับว่าดีเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าใน EP ที่2นี้จะไต่ขึ้นไปสูงได้อีกมากน้อยขนาดไหนแล้วคุณล่ะคะชอบเรื่องนี้เพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกเรากันใต้คลิปได้เลยค่ะ